สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเวลานะคะเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญมากๆอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า110แบบฝึกหัด 5.8 แสดงวิธีทำข้อ1 6ชั่วโมง18นาทีรวมกับ3ชั่วโมง45นาทีเป็นกี่ชั่วโมงกี่นาทีเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบกันค่ะจากโจทย์นะคะ6ชั่วโมง18นาทีรวมกับ3ชั่วโมง45นาทีรวมต้องทำวิธีอะไรคะวิธีบวกวิธีทำบรรทัดแรกเขียนหน่วยเป็นชั่วโมงนาทีตัวตั้งเท่าไหร่คะ6ชั่วโมง18นาทีบวกด้วยเท่าไหร่คะ3ชั่วโมง45นาทีใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นทำการบวก8บวกด้วย5 8ไว้ในใจ5กลางออกมานับรวมกัน8แล้ว9 10 11 12 13ใส่3ทด1นำ1บวก4เป็น5ทดอีก1เป็น6นำ6บวก3 6ไว้ในใจ3กลางออกมานับรวมกัน6แล้ว7 8 9ได้9ชั่วโมง63นาทีคราวนี้1ชั่วโมงมี60นาทีแต่อันนี้มี63นาทีใช่ไหมคะมีอยู่63ให้เขาไป60เหลือเท่าไหร่คะบรรทัดต่อไปนะคะหรือมีอยู่63ให้เข้าไป60เหลือ3นะคะให้ไป60นาที60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงเราก็ทด1นะคะก็คือเขาให้มา60นาทีแต่60นาทีเท่ากับ1ชั่วโมงก็ทด1ชั่วโมงเก้าทด1เป็น10ได้10ชั่วโมง3นาทีข้อ1ตอบ10ชั่วโมง3นาทีข้อ2 14เดือน20วันมากกว่า8เดือน10วันอยู่กี่เดือนกี่วัน
เราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบ14เดือน20วันมากกว่า8เดือน10วันอยู่กี่วันนะคะมากกว่ากันเท่าไรต้องทำวิธีลบวิธีทำบรรทัดแรกเขียนหน่วยเป็นเดือนวันตัวตั้งเท่าไหร่คะ14เดือน20วันตัวลบ8เดือน10วันใส่เครื่องหมายลบขีดเส้นใต้1เส้นทำการลบเลข0ลบ0เหลือ0สองลบหนึ่งเหลือหนึ่งแล้วนับให้ถึงสองค่ะหนึ่งแล้วสองเหลือเท่าไหร่คะเหลือหนึ่งสิบสี่ลบแปดแปดแล้วนับให้ถึงสิบสี่ค่ะแปดแล้วเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่เหลือเท่าไหร่คะเหลือ6ขีดเส้นใต้2เส้นได้6เดือน10วันข้อ2ตอบ6เดือน10วันข้อ3มินมีอายุ15ปี7เดือนอุ้มมีอายุมากกว่ามิน4ปี9เดือนอุ้มมีอายุเท่าใดเราจะแสดงวิธีทำและหาคำตอบจากโจทย์นะคะมินมีอายุ15ปี7เดือนอุ้มมีอายุมากกว่ามินมากกว่าแล้วโจทย์ถามหาว่าอุ้มมีอายุเท่าใดอุ้มมีอายุมากกว่าทำยังไงถึงจะมากขึ้นคะต้องทำวิธีบวกวิธีทำบรรทัดแรกเขียนหน่วยเป็นปีเดือนบรรทัดต่อไปนะคะมินมีอายุ กี่ปีคะ 15 ปีเจ็ดเดือนบรรทัดต่อไปนะคะอุ้มมีอายุมากกว่ามินเท่าไหร่คะ4ปี9เดือนเ
มินมีอายุ15ปี7เดือนอุ้มมีอายุมากกว่ามิน4ปี9เดือนอุ้มมีอายุเท่าใดอุ้มมีอายุมากกว่าก็ต้องทำวิธีบวกนะคะใส่เครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นบรรทัดต่อไปเขียนตามที่โจทย์ถามค่ะอุ้มมีอายุทำการบวกค่ะ7บวก9 7กับ9จำนวนใดมากกว่ากันคะ9 9ไว้ในใจ7กลางออกมานับรวมกัน9แล้ว10 11 12 13 14 15 16ได้16เดือนต่อไปนำ5บวก4 5กับ4จำนวนใดมากกว่ากันคะ5 5ไว้ในใจ4กลางออกมานับรวมกัน5แล้ว6 7 8 9ต่อไป1ไม่มีตัวบวกยกลงมาได้19ปี16เดือนเดือน1ปีมี12เดือนดังนั้น16เดือนเกิน1ปีนะคะบรรทัดต่อไปหรือมีอยู่16ให้เขาไป12คือให้เขาไป12เดือนจะเหลือเท่าไหร่คะ12แล้วนับให้ถึง16ค่ะ12แล้ว13 14 15 16เหลือเท่าไหร่คะเหลือกี่เดือนเหลือ4เดือนมีอยู่16เดือนให้เข้าไป12เดือน12เดือนเท่ากับ1ปีใช่ไหมคะก็จะเหลืออยู่4เดือนให้เขาไป12เดือน12เดือนเท่ากับ1ปีก็มาทดในหน่วยปีก็คือทด1 19ทด1เป็น20ก็จะได้ว่าอุ้มมีอายุ20ปี4เดือนข้อ3ตอบ20ปี4เดือนอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ